หลังจากผลการเลือกตั้งออกมาแล้วก็การจัดรัฐบาลแบบนี้ออกมากลายเป็นว่าพูดกันตรงๆคือพรรคเพื่อไทยที่ถูกมองว่าครั้งหนึ่งเป็นปีกประชาธิปไตยด้วยการจัดรัฐบาลแบบนี้เลยทำให้ถูกมองว่าเสมือนกลับมาอยู่ร่วมและเป็นตัวแทนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมจนเปลี่ยนอีกแล้วอยากให้อาจารย์เชฟประเด็นแล้วก็ฉายภาพให้ดูหน่อยว่าอนุรักษ์นิยมที่จะเดินหลังจากนี้เนี่ยมันเห็นอะไรได้บ้างควรจะเดินไปอย่างไรตั้งหลักกันยังไงแบบไหนเราออกรายการมติชนกันเนี่ย คุณล็อกคงจำได้ผมพูดเสมอว่าผมอยากเห็นพรรคการเมืองที่เป็นอนุรักษ์นิยมจริงๆอนุรักษ์นิยมจริงๆคือไม่ใช่จารีตนิยมเป็นคอนเซอร์เวทีฟพาร์ตี้โอเคใช่ไหมครับคือสมมติเปรียบเทียบเนี่ยวันนี้หลายคนบ่นว่า Republican ในสหรัฐเนี่ยมันเริ่มไม่เป็นคอนเซอร์เวทีฟแต่มันสวิงเป็นอัลตราคอนเซอร์เวทีฟคือขวาจัดลงไปหรือถ้าจะพูดจริงๆคือมันไม่เป็นคอนเซอร์เวทีฟแต่มันกลายเป็นพรรคที่เป็นประชานิยมปีกขวาคือสวิงไปสุดใช่ไหมครับด้วยอิทธิพลแบบทรัมป์เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราคิดว่าในระบบการเมืองเนี่ยผมพูดเสมอว่าผมเนี่ยชอบการแบ่งพื้นที่ของการเมืองยุโรปการเมืองยุโรปเนี่ยไม่แบ่งเป็นสองส่วนพอเราติดการเมืองสองส่วนเนี่ยมันจะเห็นเช่นอนุรักษ์นิยมกับพรรคแรงงานอังกฤษใช่ไหมครับพรรคที่สามเนี่ยสมมติมันมีก็ไม่โตหรอกเนาะในอเมริกาพรรคที่สามมีไหมก็มีแต่โตไหมไม่โตหรอกก็มีรีพับลิกันกับเดโมแครตเพราะฉะนั้นพอเราติดชุดความคิดหรือโมเดลอย่างนั้นเนี่ยมันไปมองว่าในการพัฒนาระบบพรรคการเมืองไทยเนี่ยนึกถึงตอนเรียนนะครับเราจะถูกสอนว่าการเมืองไทยถ้าจะทำให้เข้มแข็งเนี่ยต้องพัฒนาให้เป็นสองพรรคแต่พอพรรคการเมืองเริ่มเข้มแข็งเนี่ยปีขวาไม่ยอมนั่นคือเหตุการณ์กรณีพรรคไทยรักไทยก็ล้มใช่ไหมครับแต่สมมติถ้าเราคิดการเมืองแบบการเมืองยุโรปแบ่งโซนขวาสุดซ้ายสุดขวากลางซ้ายกลางนะครับเซ็นเตอร์เลฟเซ็นเตอร์ไรท์นะครับแล้วก็สุดเป็นซ้ายขวาอีก2ส่วนแปลว่าพอเราจัดพื้นที่อย่างเนี้ยมันจะเห็นทันทีว่ามันไม่ล็อกอยู่กับความเป็นรีพับลิกันหรือดีโมแครตหรือในความหมายคือประชาธิปไตยกับอนุรักษ์นิยมครับแล้วก็มีเส้นขีดกลางชัดแต่พอเราแบ่งเป็น4โซนเนี่ยแปลว่าเอาล่ะวันนี้ตกลงเรามีพรรคปีกขวาสมมุติผมพูดเสมอว่าผมเชียร์คุณเอกนัทให้ทำพรรคถ้าผมวันที่เราออกรายการใช่ไหมครับครับทำพรรคให้ดีแล้วก็ลองทำพรรคให้เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมจริงๆนะจริงๆนะครับแล้วก็อย่าไปเกาะติดอยู่กับชุดความคิดเรื่องยึดอำนาจสลัดความคิดแบบรัฐประหารทิ้งสลัดความคิดจารีตนิยมบางส่วนทิ้งอาจจะสลัดไม่หมดก็ไม่ว่ากันสมมติพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยหรือพรรคชาติไทยพัฒนาถ้าสามพรรคพัฒนาตัวแล้วยืนเป็นพรรคขวากลางก็ทำได้ใช่ไหมครับเพื่อไทยยอมปรับตัวบ้างเพื่อไทยเป็นซ้ายกลางได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจหรือเพื่อไทยจะขยับถอยไปเป็นขวากลางร่วมกับอีก3พรรคก็ขึ้นอยู่กับอนาคตเขาใช่ส่วนวันนี้คงต้องยอมรับว่าก้าวไกลคงต้องถูกจัดในพื้นที่มันอยู่ซ้ายสุดไม่ได้บอกเป็นพรรคซ้ายจัดนะครับคนละประเด็นระหว่างซ้ายสุดกับซ้ายจัดคนละประเด็นอันนี้คือการแบ่งพื้นที่ถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่ามันก็ง่ายมันก็ไม่ถูกล็อกด้วยว่าใครเป็นชาติไทยใครไม่เป็นชาติไทยเพราะพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ชาติไทยทั้งหมดนี่คือการแข่งขันในพื้นที่ของระบบพรรคการเมืองที่เป็นชาติไทยแล้วถ้าเราพัฒนาอย่างนี้ความฝันผมนะในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์ที่เรียนทั้งชีวิตเนี่ยมันจะทำให้ชาติไทยเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ไม่ต้องมาชี้หน้าด่ากันว่าฉันเป็นชาติไทยเธอไม่เป็นชาติไทยผมไม่อยากเห็นการเมืองถอยกลับไปสู่ยุคหลังพฤษภา35พรรคเทพพรรคมารสุดท้ายเทพกับมารก็ผสมกันผสมพันกันเอ้าคุณน้องหลายท่านดูรายการเราก็คงจำได้ถามว่ามีประโยชน์ไหมวิธีคิดอย่างนั้นไม่มีประโยชน์ผมว่าต้องทลายเส้นที่มันขึงตึงจนทำให้การเมืองไทยเนี่ยริจิดหรือเกิดความตึงในตัวระบบซึ่งไม่มีประโยชน์แต่พอเราเปิดพื้นที่ใหม่ทุกพรรคเป็นชาติไทยแต่เป็นชาติไทยในจุดยืนที่พวกเขาแข่งขันในเวทีเดียวกันที่เป็นชาติไทยแต่จุดยืนเขาจะเป็นอนุรักษ์นิยม
ระบอบประชาธิปไตยไม่เคยปฏิเสธชุดความคิดแบบอนุรักษ์นิยมเป็นแต่เพียงวันนี้ประชาธิปไตยเผชิญโจทย์ใหญ่ในลักษณะของในโลกตะวันตกเนี่ย คือปีกประชานิยมประชานิยมปีกขวานะครับอันนั้นเป็นโจทย์ประชาธิปไตยแน่นอนนะครับแล้วถ้าวันนี้ต้องคิดต่อสมมติทรัมป์ชนะทีนี้โลกมันก็จะโลกก็จะสวิงขวาแน่ๆต้องไม่ลืมว่าปีที่ทรัมป์ชนะก่อนทรัมป์ชนะเนี่ยเบรกซิตชนะอังกฤษใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดทรัมป์ชนะแล้วถ้าการเลือกตั้งก่อนทรัมป์เนี่ยคือการเลือกตั้งในออสเตรียถ้าปีกขวาออสเตรียชนะตามมาด้วยทรัมป์ชนะในสหรัฐนะครับแล้วในอนาคตปีหน้าคือปี68เลือกตั้งในยุโรปเกิดปีกขวาขึ้นโลกก็สวิงขวาแต่เผอิญเป็นชุดขวาอีกแบบนึงแต่ปัญหาคือแล้วขวาไทยล่ะจะเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันคำถามมันก็กลับมานะแล้วฝ่ายประชาธิปไตยจะทำไงปรับยังไงจะปรับยังไงซึ่งอาจารย์ทิ้งโจทย์ไว้เมื่อสักครู่ว่าไอ้ฝ่ายขวาเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยกังวลหรอกกังวลไอ้ที่เปราะบางเนี่ยคือฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยไทยไม่เคยแข็งแรงนะในชีวิตผมที่ผมรู้สึกครับนะครับนี่ก็เป็นโจทย์เหมือนกันนะต้องใช้คำว่าเราดูเหมือนแข็งแรงเสมือนว่าแข็งแรงเสมือนว่าแข็งแรงแต่จริงๆข้างในนั้นเปราะบางผมว่าเราเปราะบางมีปัญหาภายในเยอะสิ่งที่ผมวิจารณ์ในยุคที่ตอนขออนุญาตว่าตอนเรียนไปเอกเนี่ยสนใจโมเดลในลาตินอเมริกาเราเห็นวิธีจัดขบวนสู้ก่อนที่การเปลี่ยนผ่านในลาตินอเมริกาจะเกิดก่อนที่ระบอบทหารจะล่มสลายครับเพราะฉะนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าขบวนชับไตนะครับเป็นมูฟเมนต์ผมเนี่ยวิจารณ์พูดให้รถทัวร์ลงนะครับในไทยไม่มีสิ่งสำหรับผมในไทยไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามูฟเมนต์หรือขบวนชับไตดิโมคราติกมูฟเมนต์ผมว่าไม่มีมีแต่ดิโมคราติกกรุ๊ปอยู่กันเป็นหย่อมๆแต่ไม่ได้เคลื่อนกันไปไม่ได้เคลื่อนทั้งขบวนซึ่งลาตินอเมริกามันเป็นอย่างนั้นเคลื่อนทั้งขบวนและรับกับการล่มสลายของระบอบทหารหลังปี2523หรือ80อารับสปริงชัดมากขบวนชาติไทยไปทั้งขบวนซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ของฝ่ายประชาธิปไตยบ้านเราว่าคุณจะขับเคลื่อนอย่างไรให้มันไปทั้งองคาพยพไม่ใช่ไปเฉพาะกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงก็อยู่อย่างนี้พออีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงอย่างเงี้ยอย่างนั้นยังไงในระยะยาวมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ในทางปฏิบัติก็ด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็สุดท้ายก็ฝ่ายขวาก็เข้ามาใช่ไม่มีใครด่ากันเจ็บแสบมากเท่ากับฝ่ายชาติไตด่ากันเองโอ้อันนี้เห็นด้วยครับอันนี้เห็นไม่มีใครด่าใช่ไหมอันนี้เห็นด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่มีใครกระชากต้องใช้คำว่าถ้าภาษาคนรุ่นผมดูหนังคาร์บอยเนี่ยเขาเรียกถลกหนังหัวแบบอินเดียแดงเนี่ยกระทำต่อพวกเดียวกันเองมากเท่ากับฝ่ายชาติไตยเพราะฉะนั้นในระยะข้างหน้าผมไม่เคยเชื่อคุณนี่การว่าคุยไปคุยมานี่เราไม่ได้ห่วงฝ่ายอนุรักษ์นะเราห่วงฝ่ายประชาธิปไตยนะฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยห่วงเรื่องเดียวครับอย่าสวิงขวาจนไม่ถอนชุดความคิดเดิมที่เกี่ยวกับการยึดอำนาจการยึดอำนาจโอเคโอเคจะสวิงเป็นจารีตบ้างผมว่าปฏิเสธไม่ได้บนเงื่อนไขสังคมไทยแต่ไม่ใช่ไปจนสุดฮะโอเคพูดง่ายๆคือครับขอให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยเนี่ยเลิกคิดที่จะขึ้นรถถังเข้าสภาแต่ขึ้นรถหาเสียงโอเคจบเลยนะคิดรถถังเลิกคิดที่จะขึ้นรถถังเลิกคิดที่จะให้รถถังนำขบวนเข้าสภาแต่ใช้รถหาเสียงอันนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรโอเคใช้รถหาเสียงดีเพราะขวาในยุโรปไม่มีชุดความคิดเรื่องรัฐประหารแล้วแต่เขาก็มีที่ทางใช่เขามีที่อย่างที่ผมบอกพื้นที่ทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยออกแบบไว้หมดแล้วครับประชาธิปไตยไม่ได้ปฏิเสธฝ่ายขวาประชาธิปไตยกลัวอะไรกลัวการบ่อนทำลายของฝ่ายขวาอย่างมุสโสลินีในอิตาลี1922ฮิตเลอร์1933ในเยอรมันยุคปัจจุบันที่กลัวเนี่ยคือกลัวตัวแบบทรัมป์โอเคใช่ไหมครับหรือโบซานาโรในบราซิลใครครับโอเคโอเคครับอ่ะเห็นภาพตรงนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ